กลับมาอีกครั้งนะครับกับ10ไอเทมของ DTE Gear EP 2เริ่มกันที่โซฟาเบสตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนจากโซฟาให้เป็นเตียงนอนได้เวลาเพื่อนมานอนบ้านเราว่ามีตัวนี้คือเหมาะเลยต่อมานะครับชั้นวางทีวีตัวนี้ถ้าใครไม่อยากวางทีวีนะครับเราก็สามารถดัดแปลงให้เป็นชั้นวางรองเท้าได้เหมือนกันส่วนต่อมานะครับจะเป็นตะแกรงล้างผักจริงๆเราสามารถดัดแปลงให้เป็นที่คว่ำแก้วหรือว่าจะใช้คว่ำถ้วยจานแบบนี้ก็ได้นะครับล้างเสร็จก็คว่ำไว้เลยส่วนโต๊ะอันนี้นะครับไม่มีไม่ได้แล้วราคาคือดีงามคือเราสามารถถอดประกอบชิ้นส่วนได้เองสมมติเราใช้ไปแล้วเบื่อสีขาวเราก็สามารถซื้ออันใหม่มาประกอบเองได้แถมน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกส่วนอันนี้เราแนะนำให้มีทุกบ้านเลยเป็นถาดแยกช้อนซ่อมใครที่มีพวกตะเกียบหรือว่าช้อนซ่อมเยอะแต่ว่าจำเป็นต้องมีเลยอันเนี้ยส่วนชิ้นต่อมาเป็นสว่านของคนนอนหลับยากยิ่งอากาศประเทศไทยนะคือต้องมีเลยมันคือหมอนเย็นทุกคนนอนแล้วสบายมากส่วนชั้นว่างของอันนี้นะครับช่วยเราประหยัดพื้นที่มากตัวชั้นจะมีความแคบนะคะแล้วก็มีล้อลากให้เราเคลื่อนย้ายแบบง่ายเอาไปไว้ตามขอบตู้เราว่าดีเลยส่วนอันนี้พนักงานออฟฟิศคือต้องมีเพิ่มความสบายให้กับแก้มก้นของเราส่วนใครรู้สึกห้องโล่งเกินไปน้องตุ๊กตาพวกนี้ก็พร้อมที่จะไปอยู่บ้านของคุณดูดีน้องน่ารักมากส่วนชั้นว่างของอันนี้เราว่าดีเลยคือเราไม่ต้องเจาะผนังเลยเพราะเขาจะมีตัวดูดยึดติดกับผนังเอาไว้วางพวกเครื่องปรุงต่างๆหรือของในห้องน้ำก็ได้บอกเลยว่าแต่ละชิ้นคือต้องมีจริงๆและแอบกระซิบว่าของดียังไม่หมดแค่นี้เตรียมตัวรอ EP ต่อไปกันได้เลย